สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์ซาก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมทุกวันศุกร์กันนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้ด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นกินนี้ผ่านเพลย์สตาร์นะครับผมเกมซาก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับแล้วก็ทางช่องเราทำการเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมาชิกกันมาได้นะครับแล้วก็อีกช่องก็คือในส่วนของการกดซูเปอร์แตงขอบคุณให้กันนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่แลกแฟตกันก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วครับแลกแฟตนะครับเป็นไวคิวเลมนะครับแบ็คคิวเลมคิวเลมโอ้โหยูโนวาไม่มานะนี่พาวเกียเดียก้านะครับโอ้โหทีมมังกรล้วนๆนะครับเซเนอาสนะครับผมลาติออสลาติอาร์ตนะครับผมครบเลยนะฮะครบเลยนะครับผมครบเลยนะฮะดีออกซี่นะครับเซเลบีนะครับผมซุยคุนนะครับแล้วก็เอนเต้นะครับไลโคกราดอนนะครับผมกราดอนธรรมดากราดอนเมก้านะครับแล้วก็จูไคนะครับผมเดวิลเฮลก้านะครับแล้วก็แอปโซนะครับผมดั้งเมก้าหมดเลยนะครับสรุปลิซาร์ดอนก็ยังไม่มาเช่นเคยนะครับโอเคเรากิจกรรมกันครับกิจกรรมสุ่ม10ครั้งครับวันนี้เป็นคิวของเซเลบีนะครับอันนี้นะครับเป็นสุดยอดนะครับตัวซัพพอร์ตที่ดีแทบจะดีที่สุดในเกมเลยแล้วกันนะฮะตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้นะครับก็จะมาแนะนำตัวเซเลบีนะครับให้ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับดูกันเนาะตัวนี้แนะนำเลยครับช่วงแรกๆต้นเกมต้องมีไว้เลยนะตัวนี้ดีมากๆนะครับผมเป็นสุดยอดตัวซับเลยนะครับผมก็สุ่ม10ครั้งแค่8เองนะครับ8 2 16นะรางวัลเชฟเพชรเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวก EP ระดับสูงนะครับแล้วก็หีบอุปกรณ์ระดับสูงเลเวล3ถึง5นะครับผมจำนวนสูงสุด35กล่องนะครับผมก็มาลองทำกันดูได้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูกันส่วนของกิจกรรมถุงรางวัลกันนะฮะกิจกรรมถุงรางวัลนะครับก็มีซื้อหินเมก้านะครับแล้วก็ผลึกพลังงานนะครับเอาไว้อัพตรานะแล้วก็ผลไม้15,000นะครับแล้วก็ไอเทมอัปเกรดนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยนะฮะเป็น EP ระดับสูงกับพลังกายนั่นเองเพชรก็ตามที่เราเห็นเนาะแล้วก็มีจำนวนจำกัดในการซื้อนะครับผมตรงนี้น่ะก็มีผลไม้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าแพงมากๆนะฮะแล้วก็หินเมก้าเนี่ยก็ดีเหมือนกันตรงนี้นะครับผมถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมเติมเงินและรางวัล นะครับก็ยังอยู่ครับก็อาซูฟุกมันเนิร์ดนะครับเป็นสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะก็รางวัล A นะครับเป็นสติ๊กเกอร์มาสเตอร์8ชิ้นแล้วก็เสียชิ้นทั่วไป100นะรางวัล B เนี่ยจะเป็นหนังสือกราดอนแล้วนะครับไม่มีนะฟักทองนะเขายกเลิกไปแล้วนะมันจะเป็นหนังสือกราดอนทั้งหมดนะครับ100ชิ้นนะเติม 3,500 นะลืมบอกไปนะครับเริ่มต้นที่ 3,500 นะฮะ 3,500 เพชรนะครับรางวัล A เนี่ยเป็นชิปอาร์ซิอุสมาสเตอร์นะครับรางวัล B เนี่ยเป็นหนังสือกราดอนนะส่วน 7,000 เพชรเนี่ยมันจะได้จำนวนที่มากขึ้นนะครับผมเบิ้ลเลยเนี่ยแล้วก็ 15,000 เพชรเนี่ยจะเป็นเศษของซาเชียนนะครับผมแล้วก็สิทธิ์ทั่วไป450รางวัล B เนี่ยนะครับจะเป็นหนังสือกราดอน480แล้วก็เศษ450นะ15,000แล้วเนี่ยต่อมานะครับ 30,000 เพชรเนี่ยนะครับจะได้อีก100เศษนะครับเป็นสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะไม่ใช่ชิปของซาเชียนแล้วครับเป็นชิปสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีกรอบเพื่อนนะครับแล้วก็นี่ครับรางวัล B หูกราดอน 1,000 นะครับหนังสือนะแล้วก็กรอบเหมือนกันครับเพิ่มพลังในฟาร์มนั่นเองนะครับผมสำหรับสายเติมก็มาดูตรงนี้ได้นะครับสายฟรีก็หมดสิทธิ์ไปนะครับผมต่อมานะครับเป็นกองทุนจำกัดเวลานะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของดาวโอเช่นเคยนะครับก็ยังอยู่นะน่าจะเป็นวิกสุดท้ายแล้วนะครับวิกเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็เพชร 1,000 นะครับในราคา 6,250 นะครับต่อมารีเซ็ตนิสัยกลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกวันศุกร์นะครับก็ทุกคนสามารถที่จะมารีเซ็ตนิสัยโปเกมอนได้นะครับก็สำหรับใครที่นิสัยโปเกมอนไม่ดีนะก็แนะนำแล้วกันถ้าเป็นโบราณเนี่ยนะครับจะเหมาะสำหรับโปเกมอนที่สายสเปเชียลแท็กถ้าเป็นยึดติดเนี่ยจะเหมาะสำหรับโปเกมอนสายโจมตีกายภาพนะ ATK นั่นเองนะครับผมก็มาลองดูนะถัดไปนะครับก็มีฟื้นฟูทรัพยากรเช่นเคยนะครับก็ใช้เพชรในการฟื้นฟูทรัพยากรนะครับไม่ว่าคุณจะขาดไอเทมอะไรนะครับคุณสามารถใช้เพชรมาซื้อตรงนี้ได้นะครับหลักๆนะครับแนะนำให้มาซื้อพลังกายนะถ้าเกิดมีกิจพลังกายนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับเรามาดูกิจกรรมบริหารกันนะครับยังอยู่นะครับน่าจะเป็นวิกสุดท้ายแล้วนะครับก็หนังสือกราดอนนะครับ500ชิ้นนะฮะก็แรกเป็นดาวโอครับกับตัวอาซูสผู้กำเนิดนะแล้วก็ฟักทองทำไมยังอยู่ล่ะจ๊ะทำไมฟักทองยังอยู่เนี่ยหรือว่าของผมมันบั๊กวะอย่าเป็นหนังสือกราดอนอย่าเป็นฟักทองอะไรยังไงนะครับโอเคของผมมันยังมีฟักทองอยู่เนาะไม่รู้ของทุกคนมีหรือเปล่านะ
ก็ฟักทองแลกเป็นตัวปั๊มเดนแม็กนะครับของตัวเซเลบีได้นะครับแล้วก็เซชิปทั่วไปนะครับกับเพชรแลกเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของเซเลบีมาสเตอร์นะเซเลบีมาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างเก่งกว่าเซเลบีทั่วไปนะครับซับกระจายบอกให้นี่นะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ล่างเดนแม็กของตัวทอร์นาดัสนะครับผมใช้ฟักทองแลกนะแล้วก็สติกเกอร์นะครับไม่ใช่สติกเกอร์เดี๋ยวเซชิปทั่วไป 5,000 เศษนะครับสามารถแลกเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของทอร์นาดัสได้นะครับเป็นล่างสัตว์นะตัวนี้แล้วทำไมยังเป็นฟักทองอ่ะผมว่าระบบแม่งเพี้ยนแน่ๆเลยวันนั้นประกาศว่านะครับยกเลิกฟักทองเป็นหนังสือการ์ดอนดันมีฟักทองเข้ามานะฮะก็แลกเป็นสติกเกอร์นะครับร่างเรโซแนนซ์ของตัวอิวาทอลนะแล้วก็อิวาทอลมาสเตอร์ครับใช้เศษชิปทั่วไป 5,000 แลกนะครับผมไม่ได้ใช้หนังสือการ์ดอนนะแล้วก็นะครับส่วนของดาร์กนะครับมี 2X นะครับผมก็ใช้ 5,000 เศษชิปแลกได้เช่นกันนะครับนี่ครับในส่วนของสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับดาร์กมี 2X นะครับสามารถใช้หนังสือนะครับการ์ดอนแลกได้500ชิ้นนะแล้วก็หนังสือการ์ดอน10ชิ้นนะครับสามารถแลกอาวุธตีบวก3นะครับของตัวดาร์กมี 2X ได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับเศษชิป 5,000 นะครับสามารถแลกเป็นชาโดว์ลูเกียได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้ชาโดว์ลูเกียก็มาแลกตัวนี้ได้เลยนะครับเศษชิป 5,000 นะแล้วก็หนังสือการ์ดอน500ชิ้นนะครับแลกสติกเกอร์มาสเตอร์ของชาโดว์ลูเกียได้นะครับแล้วก็ 5,000 เศษชิปทั่วไปนะครับสามารถแลกเป็นอีกตัวนึงคือมาเกน่าจิเวนยานได้นะครับแล้วก็หนังสือการ์ดอนนะครับ500ชิ้นแลกเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของตัวมาเกน่าจิเวนยานนะครับแล้วก็มีโปเกมอนอาร์เคฮันกับตัวสแวมเพิร์สล่างพิเศษนะครับแล้วก็หนังสือกลาดอน200ชิ้นเนี่ยแลกคอสกิล ADK กับสเปเชียลแท็ก 7% ผมว่าไม่คุ้มนะหนังสือกลาดอน200น่ะนะครับผมว่าเนี่ยไปลุ้นเปิดกล่องเอาดีกว่านะครับผมแล้วก็มีพวกน้ำยาแล้วก็มีนี่ครับเครื่องเปลี่ยนนิสัยนะครับใช้10เศษชิปทั่วไปเองนะครับผมเนี่ยมาใช้กิจกรรมตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้เพชร100เนี่ยก็ใช้ไอเทมมาตะเกียนะครับมาทำการรีเซ็ตนิสัยได้นะครับแค่10เศษเองนะครับสบายๆเลยนะฮะไม่ต้องเสียเพชรด้วยแล้วก็ใช้หนังสือการ์ดอน20ชิ้นนะครับแลกเป็นพวกบริเวณต่างๆได้นะครับแล้วก็เอาหนังสือการ์ดอนเนี่ย20ชิ้นมาแลกเป็นเศษชิ้นทั่วไปได้นะครับ40ชิ้นแลกเป็นใบแม็กได้100นะครับแล้วก็เศษทั่วไปเนี่ย60แลกเป็นใบแม็ก100ได้นะครับใบแม็กนี่หายากมากๆนะการที่โปเกมอนจะเก่งไม่เก่งนะขึ้นอยู่ที่ใบแม็กเลยนะครับผมแล้วก็หนังสือการ์ดอน1ชิ้นแลก EP นะครับบัตร EP ได้3ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีกิจในการแปลงนะครับถ้าเกิดว่าไอเทมชิ้นไหนเนี่ยมันยังใช้หนังสือกราดอนอยู่นะครับมันเปลี่ยนเป็นหนังสือกราดอนแล้วเนี่ยก็เอาฟักทองนะครับมาแลกได้เนี่ยมี1ต่อ1 10ต่อ10 100ต่อ100นะครับสามารถแลกได้เช่นกันนี่ครับหรือเอาฟักทองนะครับมาแลกเป็นหนังสือกราดอนเป็นหลักพันเป็นหน่วยพันก็ได้นะครับผมแล้วก็เศษซาเชียนนะครับสามารถแลกเป็นกรอบพวกนี้ได้นะครับรูปภาพที่เอาไว้ประดับในฟาร์มซึ่งให้สแต็คค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะแล้วก็สติกเกอร์มาสเตอร์ของมันก็แลกได้เช่นกันเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาไคโอก้านะครับเลคอซ่าอะไรพวกนี้สามารถแลกได้เช่นกันนะฮะแล้วก็หนังสือการ์ดอน 2,500 นะครับแลกเป็นอาวุธบวก8นะครับของตัวชิลคิงตัวนี้ได้นะครับผมกิจกรรมก็จะประมาณถ้าเป็นหนังสือการ์ดอนนะครับจะแลกเป็นดาวโอกับอาซูดผู้กำเนิดนะหนังสือการ์ดอนครับแล้วก็เศษทั่วไปเนี่ยนะครับ 5,000 เศษเนี่ยนะครับจะเป็นชาโดว์ลูเกียนะครับมาเกน่าจิตวิญญาณนะครับ2ตัวนะรวมเป็นเทพทั้งหมด4ตัวเนาะประมาณนี้นะครับที่เหลือมันจะเป็นพวกสติกเกอร์มาสเตอร์สติกเกอร์เรโซแนนซ์ตัวปั๊มเดนแม็กอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ